ส่วนอีกประเด็นสําคัญนะครับเป็นกระทู้ถามสดกรณีเรื่องของยาเสพติดซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ระบุว่าถ้าบ้านเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่ามีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจหรือจะนําอุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแต่หากว่าประชาชนยังถูกมัวเมาด้วยยาเสพติดก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลน,นี้ให้ความสําคัญโดยดูแลในทุกๆมิตินะครับแล้วก็จะมีการกวาดล้างครั้งใหญ่ ซึ่งนอกจากการปฏิบัติงานของตำรวจแล้วบทบาทหน้าที่ของกอ,อรมนซึ่งเป็นหน่วยงานที่สภาผู้แทนราษฎรอยากให้มีการยุบนั้นก็มีความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดและเชื่อว่ายังมีบทบาทในการช่วยเหลือประเทศได้อีกมากไม่ว่าจะเป็นมิติในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงน้ำท่วมเรื่องการกันพื้นที่ของเขตทหารให้ประชาชนมีที่ดินทากินและก็การดูแลชายแดนครับทังนี้จากการตอบกระทู้ของท่านนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่า แรงขานที่ไร้อนาคตอันนี้เป็นวลีที่เมื่อวานนี้โลกออนไลน์พูดกันหนาหูทีเดียวมีการโพสต์กันเยอะทีเดียวเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงภายหลังกันนะครับว่าไม่มีการตีความอะไรทั้งสิ้นและก็ไม่มีความหมายลึกซึ้งอะไรแค่พูดจากใจทั้งนั้นส่วนที่ฝ่ายค้านมองว่าการตอบคําถามของนายกรัฐมนตรีในสภาย,ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกว่าเศรษฐกิจของประเทศเป็นเรื่องสําคัญต้องครอบคลุมหลายมิติ หลายเรื่องไม่สามารถตอบได้ด้วยคำว่า yes หรือว่า no ต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนปัญหาที่สะสมมาก็ต้องแก้ในหลายมิติก็ขอให้ค่อยๆดูไปยืนยันว่ามุ่งมั่นแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของฝ่ายค้านอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะนำไปปฏิบัติแล้วก็แก้ไขครับตอนนี